คุณผู้ชมครับเรื่องของฝนฟ้านะมันยังไม่มาตัวพ่อมันยังไม่มายานแม่ยังไม่มาหางมาหางมาแล้วเริ่มฟาดเริ่มกระทบก่อนหน้านี้จริงๆร่องมรสุมพาไปที่ศรีสะเกษครับครับเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาศรีสะเกษเนี่ยยังไม่ได้เจอเต็มเต็มนะแต่ว่าน้ำท่วมเนี่ยคือประมาณเมตรหนึ่งแล้วของเดิมจากร่องมรสุมเนี่ยเมตรหนึ่งแล้วเดี๋ยวรับมาใหม่อีกใช่โอ้จะเป็นยังไงเนี่ยนะพาไปที่บ้านโนนกลางเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษนะครับนี่เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาเลยคุณผู้ชมจุดนี้ถ้าสว่างนะต้องใช้เรือครับแต่เนี่ยไม่สว่างก็จะเห็นว่าถ้าไม่มีไฟหน้ากล้องนะเข้าใจว่าเขาตัดไฟเพราะน้ำมันท่วมสูงไงมันมืดหมดเลยมืดมากคุณผู้ชมครับเนี่ยจุดนี้เนี่ยพอเข้าไปในซอยเนี่ยอาจจะเห็นบางบ้านใช้ไฟจากเทียนจุดเทียนอยู่ใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้คือซอยเทพา15ชุมชนโนนกลางชาวบ้านเนี่ยไม่ไปไหนนะเอาจริงคืออยู่เฝ้าบ้านนี่แหละแล้วบางส่วนยกของไว้บนที่สูงบางส่วนบอกชั้นล่างอยู่ไม่ได้ไม่เป็นไรบ้านมี2ชั้นอยู่ชั้น2ก็ได้ครับซึ่งทางสำนักข่าววันนิวส์เราเนี่ยเป็นตัวแทนแฟนข่าวมอบถุงยังชีพในโครงการวันสร้างสุขเอาเป็นการส่งกำลังใจเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเราได้คุยกับชาวบ้านฟังเสียงหน่อยครับก็หากินเองค่ะเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานยังก็ไม่เข้ามาช่วยเหลือเพราะว่ามันทั่วเลยอ่ะเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนค่ะเตรียมค่ะแต่ว่ามันก็คือมาเร็วมากก็คือทันไม่ทันทันไม่ทันก็ต้องเอาชีวิตรอดไว้ก่อนก็ลูกที่จะอยู่ต่อนะเพราะว่าหลายคนบอกว่าไม่ย้ายออกอ่ะคือเป็นห่วงทรัพย์สินไงต้องเข้าของในบ้านมีเยอะนะครับกลัวว่าเดี๋ยวขโมยขโจรจะเข้าบ้านแล้วบางหลังก็นี่ไงอานี่ด้วยหมาสัตว์เลี้ยงบางบ้านก็บอกหมาเยอะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไม่รู้จะไปไว้ไหนก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ด้วยกันทั้งคนทั้งหมาเลยคุณผู้ชมว่าอย่างนั้นเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมตอนนี้เตรียมเรือท้องแบนครับแล้วก็เตรียมโรงครัวขนาดใหญ่เอาไว้แล้วนะครับตอนที่โนรูเข้าศรีสะเกษอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้อะไรมากขึ้นตอนนี้ศรีสะเกษเนี่ยน้ำท่วมแล้ว14ชุมชนจาก47ชุมชนคาดการว่าเดี๋ยวพอโนรูมาปุ๊บน้ำท่วมขยายวงกว้างน่าจะเดือดร้อนกันมากกว่านี้ครับครับคุณผู้ชมครับดูสถานการณ์น้ำกันต่อจากศรีสะเกษไปที่ขอนแก่นเมื่อคืนประมาณ5ทุ่มคุณผู้ชมครับที่ขอนแก่นตอนนี้ฮะโดยเฉพาะที่ตำบลบ้านเป็ดออกประกาศแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำขั้นสูงสุดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาก็ขอให้ประชาชนนะครับเก็บของขึ้นไว้บนที่สูงแล้วนะครับพายุจะเข้าพื้นที่เขตตำบลบ้านเป็ดนะครับแจ้งเตือนภัยขั้นสูงสุดเลยนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่รอบบริเวณบึงหนองโคตรทุกท่านนะครับมีโอกาสที่น้ำในอำเภอโทรมาจะสูงขึ้นอีกนะครับสูงขึ้นอีกประมาณ50เซนเป็นอย่างต่ำนะครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเตรียมพร้อมเตรียมตัวไว้นะครับยกของขึ้นที่สูงนะครับยกของขึ้นที่สูงเป็นภาพเมื่อ5ทุ่มที่ผ่านมาฮะประกาศเตือนแล้วนะครับบึงหนองโคตรเนี่ยเขาถือว่าเป็นแก้มลิงสำคัญแล้วตอนนี้มันปริ่มน้ำหมดแล้ววานที่เห็นภาพขึ้นมาอยู่บนถนนหมดแล้วนะใช่มิฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคืน5ทุ่มก็ประกาศเตือนให้เก็บของแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะต้องรับน้ำจากโนรู 28-30 กันยายนนี้นะครับแล้วจะทำให้ระดับน้ำเหมือนที่ได้ยินไปมันจะเพิ่มขึ้นนะฮะอย่างน้อยก็50เซนด้วยกันทีนี้เพื่อความปลอดภัยฮะแล้วก็เตรียมแผนรับมือเทศบาลบ้านเป็ดก็ประกาศให้ประชาชนเร่งขนของขึ้นที่สูงนะครับมีการนำรถออกจากพื้นที่ไปจอดในที่ปลอดภัยและก็ขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากเทศบาลอย่างใกล้ชิดทีเดียวครับช่วงบ่ายก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านในเขตเทศบาลขอนแก่นคุณผู้ชมฮะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคุณโตต้องไปขนกระสอบทรายฮะทางเทศบาลเขาเตรียมไว้ประมาณ 20,000 ใบด้วยกันครับเอาไปทำเป็นแนวป้องกันฮะไม่ให้น้ำไหลเข้าบ้านของตนเองรองรับด้วยเดี๋ยวโนรูมาน้ำจะเยอะฮะก็เลยนี่ฮะบรรยากาศนี่แต่ละบ้านเขาจะไปขนของเขานะครับกรอกไว้ก่อนถูกต้องนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นฮะไปดูหลายชุมชนเลยนะครับยกตัวอย่างชุมชนมิตรภาพชุมชนพัฒนาเทพารักษ์นะครับอยู่ติดกับคลองร่องเหมืองฮะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนฮะนี่คุณผู้ชมฮะขนาดโนรูยังไม่มานะร่องมรสุมนี่ก็ทำให้เขาต้องใช้เรือกันแล้วนะครับนี่พอไปดูเสร็จสับปั๊บก็ต้องเอากลับมาประเมินสถานการณ์ว่าเอ๊ะถ้าโนรูเข้ามาตอนนี้เนี่ยเราจะอพยพไหมมีแผนอพยพมีแผนช่วยเหลือเขายังไงบ้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยเตรียมอาคารในสวนสาธารณะประตูเมืองเป็นจุดพักชั่วคราวแล้วนะครับเอาต้องประเมินสถานการณ์เป็นระยะไปต่อที่เลยกันบ้างคุณผู้ชมครับที่เลยฮะเลยเนี่ยได้รับผลกระทบฝนตกหนักมาหลายวันแล้วนะครับเมื่อวานนี้
4ทุ่มฮะระดับน้ำเลยหรือระดับแม่น้ำเลยหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเลยวัดได้9เมตร50เซนติเมตรฮะก็สูงอยู่นะจุดวิกฤตมันห่างจากจุดวิกฤตประมาณอีก1เมตรใช่ถูกไหมฮะเทศบาลเมืองเลยตอนนี้อพยพประชาชนในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะครับทั้งชุมชนคุ้มไปรษณีย์ตลาดเมืองใหม่คุ้มวัดศรีปารามนะครับคุ้มวัดศรีบุญเรืองให้ชาวบ้านเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วนะครับตอนนี้หลายพื้นที่นะทางภาคอีสานเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำโนรูเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักจากเรื่องน้ำเพราะมีกราบจริงๆนะคุณผู้ชมนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้